มีเกียรติทุกท่านนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้นทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆตลอดเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติและทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีเป็นอย่างยิ่งเพราะส่วนดนตรีพระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นหน่วยงานที่พระองค์ทรงพระราชทานนามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการรักส่งเสริมสืบทอดและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมและการดนตรีให้ดำรงคุณภาพและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติจึงนับว่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในด้านการทรงดนตรีและราชนิพนธ์เพลงเพื่อเฉลิมเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บรมบดินทรเทพพยวรางกูรในวาระโอกาสเสด็จขึ้นทรงราชเมื่อวันที่13ตุลา2560วันนี้ที่ขอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เฉลิมกรุงทีวีบริษัทมิเชลมีเดียจำกัดบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนศิลปินแห่งชาตินักร้องและนักดนตรีที่ได้ร่วมกันจัดแสดงดนตรีคอนเสิร์ตฟิวเพลงสยามครั้งที่6เพลงของพ่อสถิตในดวงใจนิรันดร์ขึ้นก็ผมเป็นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเปิดการแสดงฟรีคอนเสิร์ตในวันนี้ผมขอขอบพระคุณบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนที่ให้การสนับสนุนข้องสัญญาเพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดไปยังทั่วโลกและขอบคุณพิธีกรกิจกรรมศักดิ์ศิลปินแห่งชาตินักร้องกิจกรรมศักดิ์นักดนตรีเจ้าหน้าที่ทุกท่านตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านการจัดฟรีคอนเสิร์ตทั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไว้ณโอกาสนี้ขณะนี้ถึงเวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดการแสดงฟรีคอนเสิร์ตคือเพลงสยามครั้งที่6เพลงของพ่อสถิตในดวงใจนิรันดร์ขอบคุณครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานนะครับในวันนี้นะครับอาจารย์นนท์บุรณะสุภพประธานมูลนิธิหอศิลป์ดนตรีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และนะครับอดีตนักดนตรีวงอสวันศุกร์ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับผมขอบคุณค่ะอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวเชิญพี่เปาหน้าเวทีเลยนะครับ